อร์ NPP เราประมาณสัก 3-4 เท่าเท่านั้นเองนะ 3-4 เท่าแต่ของเราใช้แอร์คูลนะมันก็เลยจะตัวนิดแต่นี้ถ้าเป็นตัวขนาดใหญ่100เมกะวัตต์ขึ้นไปก็จะไปใช้ไฮโดรเจนคูลทั้งตัวนี้ก็ตัวจะไม่ใหญ่มากเนื่องจากว่าไฮโดรเจนมันสามารถเป็นมีเดียที่คุณได้ดูฉะนั้นสตรีมเทอร์ไบน์ตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยยกมาจากอเมริกามาติดตั้งไซต์งานเนาะพอติดตั้งเสร็จอะไรเสร็จขั้นตอนการทดสอบระบบไฟฟ้าก็คือหลังจากแก๊สเทอร์ไบน์ทดสอบเรียบร้อยแล้วเราจะต้องแก๊สเทอร์ไบน์ทดสอบไฟเสร็จนะโอ้สปีดที่เทสเสร็จปุ๊บเจเนเรเตอร์ฟังก์ชันเทสจบรีดดี้ฟอร์ซิ่งเท่าไหนนะฟอร์ซิ่งเท่าไหนเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำสตรีมโบว์นะทุกคนเคยช่วงอยู่ประจำโรงหรือใครๆอยู่ตั้งแต่โรงก่อสร้างนะทางผู้รับเหมาก็จะทำขั้นตอนทำความสะอาดท่อไอ้น้ำก็คือการทำสตรีมโบว์เคยเห็นท่านทำไหมบางคนจะอดทนได้แต่ต้องฟอลโล่ตามดูด้วยว่าเขาคำนวณค่าสตรีมโบว์ค่าดิสแทนซ์แฟกเตอร์อะไรต่างถูกไหมได้ตามคำนวณที่ดีไซน์ไหมเพราะว่าก่อนที่เราจะรันสตีมเทอร์ไบน์หรืออุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าทั้งหมดงานก่อสร้างเขาบอกแล้วว่าเป็นงานก่อสร้างความสะอาดในท่อการติดตั้งมานานเศษหินเศษเหล็กเศษหินเจียเศษผงเศษผ้าหมวกรองเท้าเซฟตี้ทุกรูปแบบพี่บอกตรงๆผู้รับเหมาไม่สนใจหรอกเจียเสร็จอะไรเสร็จท่อเชื่อมเสร็จอะไรเสร็จถุงมือวางทิ้งไว้ลืมใช่ไหมปล่อยเชื่อมไปแล้วรู้ว่าไงขอนี่เจอนะขอนเหล็กยาวขนาดนี้สตีมโบอยู่ตั้งตั้งตั้งไปคือต่างคนต่างเฮ้ยตกใจอะไรวะตั้งกระเด็นลงมาจากไซเลนเซอร์ตกตุ้มลงมาโอ้โหขอนขนาดผมบอกผู้รับเหมาเขาไม่ค่อยใส่ใจถ้าการคอนโทรลบริตี้ดีๆบางที่เขาจะคอนโทรลช่วงงานก่อสร้างนะพวกแมทเทิลอะไรต่างๆคุณต้องเคลียร์ออกให้หมดเสร็จเล็กเสร็จน้อยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเสร็จหินนิดสายเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแต่แมทเทิลชิ้นใหญ่ๆต้องเอาออกเนาะงั้นในช่วงสตรีมโบเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนที่จะทำการเทสสตรีมเทอร์ไบน์เนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำการสตรีมโบในท่อด้วยระยะเวลาที่ติดตั้งนานตากแดดตากฝนความช่วงความชื้นอากาศเข้าภายในท่อก็จะเกิดพวกสนิมพวกพาร์ติเคิลอะไรต่างๆเต็มไปหมดถ้าเราสตาร์ท HIG ขึ้นมาสตรีมได้ปุ๊บเราก็เทอร์ไบน์เลยก็เรียบร้อยเนาะผ่านหมดแล้วอุปกรณ์ไม่เหลืออะไรทั้งนั้นฉะนั้นก่อนทำสตรีมโบก็จะทำเคมีคอนคลีนนิ่งก่อนนะโดยทั่วไปพี่เข้าใจว่าบีกินก็น่าจะทำก่อนทำสตรีมโบใช่ไหมทำก้อนคลีนนิ่งจุดประสงค์ของการทำก้อนคลีนนิ่งคืออะไรเนาะคือการทำความสะอาดท่อเบื้องต้นเอากัดพวกเศษสนิมพวกอะไรต่างๆที่เกิดจากงานก่อสร้างเกิดจากความชื้นในช่วงก่อสร้างออกมาได้มากที่สุดแล้วก็ลดเวลาในการทำความสะอาดท่อให้ได้เหลือระยะเวลาให้สั้นที่สุดเนาะโดยทั่วไปสตรีมโบก็จะตกประมาณ5 วันถึง1วีคนะต่อ1แพ็คประมาณนี้นะคือโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่เร่งจะ COD ให้เร็วที่สุดก็อย่างว่า COD เร็วที่สุดขายไฟได้เร็วสุดเงินก็เข้ากระเป๋าเร็วสุดเป็นบริษัทจากยุโรปมาเป็นคนทำคอนดิชันนิ่งก็เร่งทำสตรีมโบถ้าใครทำสตรีมโบหรือ follow สตรีมโบ procedure จะรู้ว่าการคำนวณค่า flow สตรีมต้องเป็นเท่าไหร่นะอุณหภูมิในการทำสตรีมโบต้องเป็นกี่องศา pressure ในการทำสตรีมโบกี่บาอันนี้สำคัญมากเลยนะต้องให้ได้ตาม render และตัวเน็ตโดยทั่วไปแล้วสตรีมโบ condition ในการทำความสะอาดท่อเนี่ยคือความเร็วของสตรีมที่วิ่งอยู่ในท่อต้องประมาณเท่าไหร่ใครรู้บ้างสตรีมโบดิสแปนแฟกเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่ใครรู้บ้างอ่ะแชร์ประสบการณ์
ประมาณ 1.2 เท่าของความเร็วปกติ normal operation ถามว่า boiler เห็น RG เรา2ตัว steam flow เข้าตัว steam turbine เราปกติถ้าเครื่อง HGT 800ติดตั้งกับ NIG high pressure steam flow จะอยู่ประมาณสัก60ตัวตันต่อยูนิตได้ไหมลองดูไหมแก๊สทาร์บินที่เราเดินโอเปเรตฟูลโหลดหายไปเชื่อซีบอกจากให้น้าจีแล้วกี่ตันตอนเทสฟูลโหลดอ่ะห้าแล้วนะใครจำได้ไหมได้ไหมโดยเฉลี่ยเอเวอเรตทั่วไปจะอยู่ประมาณ65ตันประมาณเนี่ยนะ65แต่เต็มที่ไม่เกิน70ตันฉะนั้น2ตัวรวมกันเนี่ยถ้าแก๊สทาร์บายน์เดินฟูลโหลด2ตัวรวมกันสตรีมโฟลว์จะตกประมาณตีซ่า130ตันแล้วกันนะ130ตันฉะนั้นเขาจะคำนวณว่าในขณะที่มีการใช้งานฟูลโหลดแก๊สทาร์บายน์2ตัวสตรีมโฟลว์ได้130ตันที่จะเข้าไปใน NG แต่ในขณะสตรีมโฟลว์เนี่ยสตรีมโฟลว์130ตันเราสามารถที่จะทำตรงนั้นไม่สามารถทำตรงนั้นได้เพราะมันอยู่ในช่วงก่อสร้าง130ตันเราจะสตรีมไปโบออกไซเลนเซอร์ไซเลนเซอร์ตัวโมโหฬารเสียงสนั่นหวั่นไหวไพเชอร์สูงมากฉะนั้นในการคำนวณค่าดีเวนแฟกเตอร์เขาจะคำนวณที่สตรีมโฟลว์ค่าหนึ่งอุณหภูมิค่าหนึ่งแล้วก็โฟเรตค่าหนึ่งฉะนั้นในการโบเนี่ยโบโฟเรตอาจจะอยู่ประมาณสัก30-40ตันนะ30-40ตันอยู่ประมาณนี้หรืออาจจะ20กว่าตันเพเชอร์จะไม่สูงมากเพเชอร์ก็อยู่ประมาณสัก10 bar กว่าๆซึ่งNormal Operation Pressureของเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับไฮเพเชอร์ของเรา50กว่าบาร์งั้นโบอาจจะอยู่ที่ประมาณแค่10กว่าบาร์นะ10กว่าบาร์เท่านั้นอุณหภูมิพยายามที่จะให้อุณหภูมิได้สูงสุดแต่ในขณะที่เราโบเนี่ยที่ฟูลสปีดโนโลดอย่างเดียวเนี่ยสตรีมฟูลมันก็ได้ประมาณ20กว่าตันแล้วล่ะนะโดยประสบการณ์ฉะนั้นถ้าเราต้องการดิวันแฟกเตอร์มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะซิงค์นะถ้าจะได้ดิวันแฟกเตอร์ 1.2 เท่าก็คือความเร็วในท่อที่วิ่งสูงกว่าความเร็วสตรีมปกติต้องมากกว่า 1.2 เท่าในการทำสตรีมโบฉะนั้นโดยทั่วไปจากประสบการณ์ก็สตรีมโบแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เกิน30ตันต่อตัวนะเวลาสตรีมโบก็คือโบคู่แคทบายเดิน2ตัวสตรีมที่เพลเลตเราได้มาเข้าคอมมอนเฮดเดอร์แล้วก็เราจะดิสคอนเนคท่อสตรีมนะเราจะดิสคอนเนคท่อสตรีมก่อนเข้าตัว Emergency Stop Valve นะครับตรงเนี้ยทั้ง Low Pressure Intermediate Low Pressure ทั้ง High Pressure Intermediate Disconnect ออกแล้วต่อไปTemporary Silencer เพื่อโบออกเนาะฉะนั้นแก๊สทาร์บายน์จะโหลดไม่สูงช่วงทีโบจะประมาณสัก2เมกประมาณนี้2เมกเดียวที่ไม่เกิน3เมกเนาะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง1ความเร่งรีบของผู้รับเหมาของเมนคอนเนคเตอร์เร่งรีบเกินไปที่จะทำสตรีมโบให้เสร็จก็จะเร่งรีบเทสสตรีมเทอร์ไบน์รีบขายไปฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือ meet operation สตรีมเทอร์ไบน์เกิดความเสียหายอย่างไรบ้างนะการคำนวณค่า detriment factor เขาออกมาแล้วปรากฏว่าเขาโบไม่ถึงค่า detriment factor ที่เวนเดอร์กำหนดไว้ที่เวนเดอร์กำหนดไว้ฉะนั้นหลังจากสตรีมโบเสร็จสตรีมโบเขาโบแค่ full speed no load เนาะ full speed no load ที่สอบเทมก็ต่ำสตรีมโฟอาจจะได้เพรสเชอร์ก็อาจจะได้โดยทั่วไปอ่ะถ้าใครเคยทำคอมมิชชั่นนิ่งมาตั้งแต่แพนโลนในการทำสตรีมโบเราจะโบต่อเนื่องใช่ไหมเราสตาร์ทอัพแพนเช้าเลยสตรีมโบออกไซเลนเซอร์เราโบตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่นี่เป็นการโบลักษณะเป็นเพาก็คือเขาจะปิดไอโซเลชันวาล์วของเมนสตรีมก่อนพอเพรสเชอร์ได้ถึงค่าหนึ่งเขาก็เปิดโบแบบปูดออกไปเพชเชอร์ในดำดอกก็ปิดเปิดปิดเปิดอย่างเงี้ยถามว่าในการโบต่อเนื่องกับปิดเปิดปิดเปิดสำหรับ
การทำความสะอาดท่อมันก็มีข้อดีข้อเสียโบต่อเนื่องคือเรามั่นใจว่าโฟต่อเนื่องตลอดนะกับการโบเป็นเพาพอเพชเชอร์ถึงปุ๊บเปิดปุ๊บเสร็จพัดเครื่องเสร็จโลหะปุ๊บก็ค่อยขยับไปปิดเพชเชอร์ได้เปิดก็ค่อยขยับไปปิดแต่ถ้าโบต่อเนื่องมันจะพาออกไปทีเดียวต่อเนื่องยาวตลอดนะฉะนั้นการทำสตรีมโบนี้นะว่าโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเราจะทำโบแบบคอนติเนียร์ไม่ได้โบเป็นเพาอันนี้เขาทำเป็นลักษณะโบเป็นเพาพอโบเป็นเพาปุ๊บเช็คทาร์เก็ตใครเคยเห็นก็เช็คทาร์เก็ตว่าสตรีมโบเนาะเป็นแผ่นทองเหลืองแผ่นทองแดงแผ่นโลหะที่มีเนื้อโลหะอ่อนกว่าตัวเทอร์ไบเบรดเนาะเสียบลงไปในท่อสตรีมใช้เวลา15นาทีกับค่าครับเทค่าที่คำนวณแล้วโฟเท่าไหร่ไปชื่อเท่าไหร่เทมเท่าไหร่ดึงทาร์เก็ตออกมาแล้วจะใช้กล้องส่องภาพอันนี้แหละเนาะกล้องส่องภาพไปส่องดูว่า1ตารางนิ้วหรือ1ตารางเซนก็แล้วแต่ที่เวนเดอร์กำหนดยอมให้มีพวกพาร์ติเคิลเศษโลหะอะไรก็แล้วแต่ที่วิ่งมากระแทกตัวแผ่นทาร์เก็ตตัวนี้ให้มีความกว้างไม่เกินกี่มิลลิเมตรเป็นไม่ถึงมิลลิเมตรนะโดยทาร์เก็ตทั่วไปคือไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตรความกว้างความลึกก็ดูแล้วความลึกถ้าลึกมากไม่เอาเลยแต่ถ้าเป็นคล้ายๆสะเก็ดผิวนิดๆหน่อยๆนี่โอเคแล้วก็จะมานับจุดกันว่าไอ้ที่มันพิตติ้งลงไปในแผ่นเพจเนี่ยมีกี่จุดทางเวนเดอร์เขาก็จะมีสแตนดาร์ดว่ายอมรับได้ว่า1ตารางนิ้วหรือ1ตารางเซนให้กี่จุดความกว้างไม่เกินสแตนดาร์ดให้กี่จุดความลึกไม่เกินเท่าไหร่ถ้าโอเคก็ยอมรับกันสตรีมโบก็เสร็จจบเรียบร้อยลีนเทนเอาไปไฮเปอร์เชอร์สตรีมกลับเข้าอินเตอร์มีเดียเชอร์สตรีมกลับเข้าตัวเทอร์ไบน์ไปแล้วก็เตรียมเทสสตรีมเทอร์ไบน์ต่อนะครับอันนี้ก็คือโบเป็นเพาพอโบเป็นเพาประเด็นคืออะไรนะคำนวณออกมาผิดพลาดด้วยพอเทสติมเทอร์ไบน์ตัวนี้นะเทสติมเทอร์ไบน์นี้ปัญหาคืออะไรทดสอบเพิ่งวันแรกนะหลังจากสติมเทอร์ไบน์เทสฟูลสปีดโนโหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการซิงเทสจ่ายโหลดค่อยๆโหลดเทสขึ้นไปนะใครดูตั้งแต่แพนสตาร์ทเลยจะรู้ว่าโหลดเทสก็จะมีสเต็ปนะ 25% โหลดเทส 50% โหลดเทส 75% จะถึงฟูล 100% โหลดเทสเวนเดอร์จะเรคคอร์ด data ทั้งหมดพอเทสไปถึง 100% โหลดที่250เมกะวัตต์ก็มีสิ่งประมาณตัวนี้ครับที่250เมกะวัตต์นะครับที่บอกไปรันเครื่องไปได้สักประมาณชั่วโมงกว่าพอชั่วโมงกว่าปุ๊บเมนสตรีมเพรสเชอร์อะลามหายขึ้นมาเนาะอะลามหายแล้วก็วายเบรชั่นทุกตัวเลยมีแนวโน้มเฮ้ยมันค่อยๆสไลด์ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบ้างไม่เห็นแล้วล่ะบ้างเห็นแล้วโอ้ยชัดดาวชัดดาวก็ชัดดาวแผ่นชัดดาวแผ่นเสร็จปุ๊บอันนี้สตรีมสบายตัวใหญ่เนาะใช้เวลาคูลดาวน์ประมาณ 3-4 วันเพราะเคสซิ่งหนาว่า 3-4 วันคูลดาวน์เสร็จปุ๊บก็ลื้ออินซูเลชันออกเขาบอกต้องเปิดโคเวอร์จินตบายโคเวอร์อยู่อันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เป็นในส่วนของ Emergency Soft Valve ที่เขาถอดหัวไอเดรเตอร์ออกนะตัวใหญ่ท่อน่าจะอยู่ประมาณสัก16นิ้วอ่ะท่อใหญ่เนาะฉะนั้นสต็อปวาล์วตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่แล้วตัวนี้จะเป็นสเตนเนอร์ของสตรีมนะเป็นสตรีมสเตนเนอร์ที่เขาใส่ไว้ในตัวสต็อปวาล์วเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าในตัวดิสสต็อปวาล์วอยู่นี่ชุดนี้ก็เป็นท่อสตรีมที่เข้ามานะพอสต็อปวาล์วเปิดตัวนี้ก็วิ่งเข้าไปหาโอเวอร์เนอร์ต่อไอสเตนเนอร์ตัวนี้จะอยู่ในสต็อปวาล์วถอดโบนัสออกมาเอาเซนเนอร์ออกมาอันนี้เขาล้างไปแล้วเนาะล้างไปแล้ว
ปรากฏว่าพอถอดเซนเนอร์มาปุ๊บสลักเม็ดเล็กๆเหมือนในไอ้เราเชื่อมเหล็กแล้วไอ้ลูกสะเก็ดไฟเม็ดเล็กๆอ่ะตกลงมาเป็นเม็ดเล็กๆอุดเต็มนั่นไปหมดเลยที่ตัวเซนเนอร์ชิ้นใหญ่ๆนะที่มันสามารถดักได้ส่วนไอ้ชิ้นเล็กๆที่มันหลุดรอดไปได้วิ่งเข้าหาเทอร์ไบน์เบรกเทอร์ไบน์นอสเซิลเทียบจากรูปสตริงเทอร์ไบน์ใหม่เอี่ยมแกะของจากแฟคทอรี่เลยนะจะเห็นผิวโลหะมันวับสวยอะไรเคลือบมาเลยนะดูภาพนี้เหมือนสตริงเทอร์ไบน์รันมาจนแบบแทบหมดอายุโรงแล้วเนาะอันนี้รันเครื่องแค่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเทสขึ้นไปฟูลโหลดสภาพขนาดเนี้ยว่าขนาดนี้อ่ะดูถัดไปนะพอถอดเคสซิ่งไฮเพรสเชอร์โลเพรสเชอร์เคสซิ่งของไฮเพรสเชอร์กับอินเตอร์มีเดียตเพรสเชอร์ออกมานะในส่วนของตัวเทอร์ไบโรเตอร์กับตัวเทอร์ไบเบรดฝรั่งไม่ยอมให้ดูเลยเขาจะเอาผ้าบูชีฟมาคุมไว้หมดเขาอนุญาตแค่ไม่กี่คนเขาเท่าไหร่เท่านั้นที่จะให้เข้าไปดูได้พี่ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูหรอกก็ไม่เป็นไรทีนี้พอยกให้ตัว upper casing ออกทั้ง2ชิ้นแล้วทั้ง intermediate ทั้ง HP ไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรใครๆรู้ป่ะสภาพใครเป็นแมคานิกหรือเคยถอดโอเวอร์ฮอลซินเตอร์ไบน์น่าจะรู้2ชิ้นนี้คืออะไรพี่บอกเลยเซชันนารีเบรดนอสเซิลของ HP เซชันนารีเบรดของ IP นะมันจะเป็นลิงครึ่งวงกลมสองอันประกบกันเวลาเราถอด upper casing ปุ๊บไอตัว upper ไอตัวชุดเขาเรียกชุดดาฟแฟมแต่ละสเตจชุดนี้มันก็จะสามารถถอดออกมาได้ฉันดูความเสียหายของพวกนอสเซิลรูปทรงบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะพวกซิลต่างๆนะถูกเหมือนกับถูกกัดกร่อนหรือถูกพิตติ้งกระแทกด้วยเศษโลหะเข้าไปยับเยินทั้งหมดเนาะสตีนสบายตอนนี้ต้องหยุดซ่อมไปเดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งฉะนั้นถามว่าบางตัวที่มันแย่ยับเยินอย่างเงี้ยมันซ่อมได้ไหมเป็นเวนเดอร์พินด่วนมาจากอเมริกาเขาเห็นแล้วเขาก็ปรุงความหมักไว้กันเขาบอกอ่ะก็พอซ่อมได้นะพอซ่อมได้ก็ค่อยซ่อมปรับไปก็คือตอนนั้นใช้แรงงานคนเนอะบางอย่างที่สำคัญก็ใช้แรงงานเครื่องจักรค่อยๆขัดค่อยๆถูกันนะกระดาษทรายตะวงตะใบค่อยๆแต่งกันเพราะถามว่าถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นน่ะมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้หรอกตอนนั้นน่ะนะมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ออนเชลรอที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเอ้ยมีสแปร์เลยคุณเอาไปได้เลยไม่มีซ่อมเอาใช้เวลา45วันในการซ่อมเชื่อไหมพอหลังจากซ่อมเสร็จแล้วอะจาก250เมกะวัตต์ที่เคยเทสครั้งแรกที่มันทำได้ตามดีไซน์พอซ่อมเสร็จปุ๊บเทสเครื่องใหม่เต็มที่เหลือแค่230เมกะวัตต์20เมกะวัตต์หายไปในพริบตาเต็มที่ได้230เมกะวัตต์เท่านั้นเพราะว่าพอหลังจากเราซ่อมไปแล้วพวกระยะต่างๆเคลนอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะนะซีลเซอร์ต่างๆแทนที่มันจะซีลมันจะป้องกันสตรีมลีกให้ไปผ่านตัวนอสเซิลได้ทั้งหมดลีกผ่านออกซิลบ้างอะไรบ้างแล้วดูจากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ซ่อมไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมอ่ะ20เมกะวัตต์หายไปทันทีเลยเนาะหายไปทันทีแต่โปรเจกต์เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ลักษณะว่า BOP Building Operating and Transfer นั่นหมายว่าทางบริษัททางยุโรปมาลงทุนก่อสร้างในโรงไฟฟ้าให้กับประเทศนี้ลงทุนก่อสร้างเองหมดเลยเขาไม่ได้เองแท้เองแต่ตัวเองอะพลาดเองนะพลาดเองก็ก่อสร้างเสร็จเขาก็
โอนเองด้วยโอเปอเรชั่นแอนด์เมนเทนแนนซ์ด้วย20ปีภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฝรั่งตรงนี้พอครบ20ปีปุ๊บก็จะโอนย้ายโรงไฟฟ้าโรงนี้ให้กับรัฐบาลประเทศนั้นไปเลยเหมือนว่าภายใน20ปีนี้เขามาลงทุนก่อสร้างแล้วมันยังขอบคุยกันภายใน20ปีให้มากที่สุดพอครบ20ปีมันก็จะแทบหมดอายุโรงแล้วนะรัฐบาลเอาไปเลยนะตอนนั้นก็ถามว่าถ้าเราเป็นนี่เองซ่อมบำรุงเยอะเลยล่ะนะเขาก็ถือว่าพยายามเอากำไรในช่วง10ปีข้างหลังให้ได้มากที่สุดแต่ณขณะนี้หายไป20เมตร20เมตร20ปีเท่าไหร่ครับมูลค่าเงินที่สูญเสียไปเนาะไม่น้อยเนาะฉะนั้นอันนี้ถือว่าของเราโชคดีมากว่าหลังจากทำสตรีมโบว์ไม่ชินิ่งแล้วไม่มีปัญหาเรื่องสตรีมเทอร์ไบน์ดามเมจที่หายจากการทำสตรีมโบว์นะกำลังจะบอกว่าเห็นมั้ยไฮเพรสเชอร์อินเตอร์มีเดียตเคลื่อนซิ่งโบนนะที่ถอดออกมาไฮเทนชั่นโบนนะที่อาจารย์น็อตบอกไปเมื่อวานตรงนี้พวกไฮเทนชั่นสตรีมโบนเห็นจากภาพเนี่ยน้องๆลองทายตัวโบนตัวขนาดไหนโอ้แขนน้องๆขาน้องเนาะถอดเข้าถอดออกไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ว่าแจบอกเอ้ยไปช่วยกันโยกเลยเว้ยไม่นะเออเวลาแมคานิกน่าจะรู้เนาะเวลาถอดไฮเทนชั่นโบนพวกอัปเปอร์โลเวอร์เคสซิ่งของไฮเทนชั่นโบนตัวเนี้ยเขาจะต้องฮีทนะใช้อิเล็กทริคอลไอ้ตรงหัวไอ้มันบางตรงหัวตรงนี้มันจะมีตรงกลางก็จะซ่อนร่องไว้เอาไอ้อิเล็กทริกฮีเตอร์เสียบฮีทเอาไว้ให้มันร้อนเสร็จปุ๊บใช้บล็อกตัวใหญ่ไฮดรอลิกค่อยๆขยับถอดมันออกงานช้างอ่ะช้างอเมริกาด้วยไม่ใช่ช้างไทยบ้านเราช้างตัวใหญ่เนาะขอประกอบยากมากนะขอประกอบยากมากหลายชิ้นพอยกออกปุ๊บไอ้ตัวมัสเซลนะทุกสเตททุกเซกเมนต์ของแต่ละสเตทถอดออกมาหมดเลยนะเห็นนะเซฟโลหะสลงสลักยังติดคาอยู่ตามมัสเซิลเต็มไปหมดเลยดูสภาพมัสเซิลดิยังก็เป็นเครื่องมาแบบ20ปีไปแล้วอ่ะแทบจะหมดอายุสภาพตัวเครื่องแล้วอ่ะนะทุกสเตจเป็นเหมือนกันหมดเลยอันนี้เรายังไม่เห็นตัวสภาพตัวเทอร์ไบน์เบรดเนาะฉะนั้นเขาก็ต้องมาบาลานซ์ใหม่อะไรไปแบบโอ้ยลุงตุงนั่งเลยนะบอกงานใหญ่มากตอนนั้นก็รอดไป20เมกะวัตต์นะระยะเวลา20ปีเนาะมูลค่ากี่ร้อยล้านยังไงก็ลองคูณดูทีเนาะอันนี้คือเกิดจากความผิดพลาดของคนหรือมิดโอเปอเรชั่นโดยบุคคลนะอันนี้ทดแทนไม่ได้เลยโอเคก็ต้องยอมรับสภาพตรงนั้นไปกำไรคุณก็ลดลงไปเนาะตอนนั้นแต่ถ้าเรามาเจอสภาพนี้ทุกคนก็บอกตรงว่าโอนเนอร์เองนะไอ้เวนเดอร์เองนะพูดเลยนะถ้าเวนเดอร์บ้านเราแล้วมาเจอสภาพสตรีมโบแล้วสตรีมเทอร์บายพังเนี้ยมีนะพี่เจออีกที่หนึ่งตอนนั้นสมัยพี่ลงมาได้พี่เล่นแรกนะว่าจะพูดเหมือนกันสตรีมโบคอนดิชั่นไม่ได้โบแค่สองวันจบเลิกท่อลิ้นเตะเข้าเลยเทสสตรีมเทอร์บายสองวันเหมือนกันเรียบร้อยเทอร์บายเบรดเจ็ดสเตจเรียบร้อยเปิดเทสซิ่งยกเลเตอร์สิงคโปร์เลยครับแต่ตัวพี่ตูไงตัวไม่ตูมากตัว20กว่าเมกโน่นเลยแอร์เฟสไปสิงคโปร์เปลี่ยนพาร์ทใหม่ทั้งหมดอย่างนี้ว่ามีออนเชลบาลานซ์โรเตอร์ใหม่อะไรใหม่แต่นี่ตัวใหญ่มากเนาะ250เมกะวัตต์ซ่อมหน้างานอย่างเดียวถูรูดถูกลางกันไปครับตัวทาร์เก็ตเพจคือเขาโบนักหนาเป็นเท้าอย่างพี่บอกเพเชอร์ได้ปุ๊บเขาเปิดโบผู้พอเปิดไปปุ๊บเพเชอร์มันก็ดักมันพาฟาดที่ขึ้นออกไปไม่หมดตัวท่อมันใหญ่แล้วรูปลายมันไกล
ทาร์เก็ตเช็คอ่ะโอ้เดี๋ยวมาเรื่องเรื่องแต่จริงแล้วอ่ะมันยังฝังตัวหรือยังหลงเหลืออยู่ในท่อในท้องในทิวเฮดไนจีอ่ะเขาเอาโรบอทมาเลยนะเอาโรบอทมาจากยุโรปเลยมาจากฝรั่งเศสเลยเป็นโรบอทวิ่งเข้าไปในท่อมีคล้องโอ้โหเข้าไปดูในพวกโลเวอร์เฮดเดอร์พวกซูเปอร์ฮีทคอยล์โลเวอร์เฮดเดอร์ออกมาเป็น10กิโลนะเศษแสลกแสลกอ่ะสรุปแล้วเขาต้องตัดแล้วก็เคลียร์สแลกออกมาเฉพาะในตัวทิวบอยเลอร์นะอันนี้ยังไม่รวมในตัวเมนสตรีมไฟที่เข้าตัวเทอร์บายอีกอย่างนึงเขาไม่ได้ทำเคมีคอนคลีนนิ่งด้วยนะเคมีคอนคลีนนิ่งพวกของเราในประเทศไทยเราปัจจุบันทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก่อนทำสตรีมโบเราจะทำเคมีคอนคลีนนิ่งก่อนเพื่อเคลียร์พวกเศษสนมสนิมอะไรต่างอะไรออกมาให้มากที่สุดหรือเวลาทำสตรีมโบให้น้อยที่สุดเนาะเพื่อประหยัดโอเคอันนี้เป็นเคสที่ยกตัวอย่างให้ดูเคสที่2อันนี้ดีเฟกต์นะดีเฟกต์อย่างที่พี่ให้ดูรูปแรกไว้อย่างนี้คือบายเบรกหลุดไปคือบายเบรกหลุดอันนี้สรุปแล้วก็คือเกิดจากการออกแบบนะผิดพลาดจากทางเวนเดอร์เองอันนี้เวนเดอร์ก็โง่เหมือนกันนะอันนี้เวนเดอร์ก็กลุ้มก็หมักเลยนะในขณะที่เดินเครื่องโอเปเรตไปแล้วสตรีมเทอร์บายตัวนี้พี่บอกว่ามันเป็น too sharp นะอันนี้เป็น high pressure turbine อันนี้เราเป็น low pressure turbine ตัวไม่โตนะ20กว่าเมตร20เมตรใช้ของแพนนี้ก็คือใช้เครื่องสตรีมเทอร์บายใช้ของยี่ห้อนึงนะพี่ไม่บอกแต่แก๊สเทอร์บายโอเคใช้ HT 800เหมือนกันเนาะ HT 800แต่สตรีมเทอร์บายตัวนี้พี่ไม่บอกยี่ห้อไม่บอกรุ่นแล้วกันความเร็วรอบในขนาดเดินเครื่องก็คือ high pressure จะอยู่ที่10,000ตรงนี้10,901รอบสูงไหมสูงมากเลยนะเป็นสตรีมเทอร์บายที่ความเร็วรอบสูงมากนะสูงมากส่วนลบให้แล้วพิเศษนิดนึงสตรีมเทอร์บายตัวนี้มาในเกียร์บ็อกซ์เกียร์บ็อกซ์ตัวนี้เป็น3ชาร์ปเนาะ3ชาร์ปเกียร์บ็อกซ์ชุดนี้รองรับไฮเพรสเชอร์สตรีมเทอร์บายชาร์ปที่19,000รอบแล้วก็รองรับที่โลเพรสเชอร์สตรีมเทอร์บายชาร์ป3,600รอบแล้วก็ชาร์ปของเกียร์บ็อกซ์ที่ไปขับเจเนอเรเตอร์ก็1,500รอบนะ1,500รอบรุ่นนี้มีติดตั้งอยู่ในเมืองไทยไม่กี่ตัว1 2 3ไม่เกิน5ตัวเขาโฆษณาว่าโอ้ย efficiency ดีกว่า racing เดียว 2% นะประมาณนั้นนะในขณะเดินเครื่องไป28เมกะวัตต์รอบ 10,900 รอบ vibration พัว high pressure 2ฝั่งขึ้นชูนปึ๊ดสตรีมเทอร์บายทิปตึ้มไม่ต้องเอาขึ้นเลยไม่ต้องเอาขึ้นเลยเช็คเทรนด์แล้วอะไรแล้วมาคู่จับได้ทุกตัวเชฟดาวเชฟดาวคูดาวเวนเดอร์มาปุ๊บหรือรุ่นนี้มันเป็นพิเศษนิดนึงไอ้ไฮเพรสเชอร์มันไม่มีอัปเปอร์โลเวอร์เคสซิ่งนะรุ่นนี้มันดีไซน์มาเป็นสตรีมเทอร์ไบน์ไฮเพรสเชอร์มันสวมอยู่ในแคมเป็นแคมไม่มีในรูปคือเบรคที่หลุดเนี่ยของ high pressure ทางด้านสเตท5นะ1 2 3 4 5อันนี้มี7สเตท high pressure สเตท5หลุดมา2ใบเนาะหลุดมา2ใบทีนี้เดี๋ยวไม่มีนิดนึงโอนเนอร์ทีนี้ก็เต้นเลยดิทำไงฟินเทอร์บายรันไม่ได้สูญเสียอะไรได้แต่มันมีข้อดีนิดหนึ่งตัวนี้พอไฮเพรสเชอร์ดาเมจปุ๊บเขาก็เอายอมมีรายได้สักหน่อยดีกว่าเครื่องนอนนิ่งๆเนาะเครื่องนอนนิ่งๆซีลดีแล้วก็หลังจากไอโซเลตระบบไฮเพรสเชอร์สตรีมที่เข้า HP ทั้งหมดนะ
ลายเล่นตรงเล่นดาวหรือลายบีทิ้งทั้งหมดออกจากเอชพีบลายทั้งหมด